เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปิดคลิปนี้มาเจอเป็นคลิปแรกอยากให้เพื่อนๆรู้ว่านี่คือ EP ที่6ของหลักการในการเลิกหุ้นที่ผมคัดมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคลิปลักษณะนี้มาก่อนนะครับผมแนะนําให้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่4.1ไล่มาเรื่อยๆครับจนถึงตอนที่4.6ตอนนี้แล้วก็สําหรับตรงนี้นะฮะใครที่อยากจะเปิดพอร์ตหุ้นเพื่อลงทุนนะครับ ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยสําหรับใครก็ตามที่เปิดผ่านลิงก์ตรงนี้นะครับจะสามารถเข้ากลุ่มติวเข้มก่อนเทรดนะครับเป็นกลุ่มปิด Facebook ตรงนี้ได้แล้วก็จะสามารถปรึกษาในกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะถ้าเกิดสงสัยอะไรสามารถสอบถามมาได้ที่ Li n e แอดมันนี่ฮีโตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันต่อนะครับผมได้พูดถึงไปหมดแล้วด้านบนนะฮะวิธีการในการเลื่อหุ้นมีอะไรบ้างซึ่งมันไม่ได้ขนาดที่ว่าต่อกันเป็นซีรีส์เลยอ่ามันมีความเป็นมาเป็นไปของแต่ละข้อใครที่ยังไม่ดูนะครับผมแนะนำว่าให้ย้อนกลับไปดูตรงนี้เราจะมาเริ่มกันที่ข้อสุดท้ายอของสากานีนะครับข้อที่6ครับรู้มูลค่าของบางอย่าง ดีกว่ารู้ราคาของทุกอย่างเฮ้ยมันมีความลึกซึ้งในเนื้อหาตรงนี้นะหมายความว่ายังไงคือเราได้พูดมาก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยอะ่ะเราพยายามเลือกธุรกิจที่มันง่ายเราเข้าใจตีความได้ง่ายเราสามารถที่จะไปสืบคน้คนค้นหาหาข้อมูลได้ง่ายและเรามีความรู้ เบื้องต้นอยู่แล้วเกี่ยวกับตัวธุรกิจนั้นว่าเป็นอย่างไรอ่ะซื้อมาขายไปหรือเป็นธุรกิจเงินกู้หรืออะไรก็ตามที่เรามีความถนัดอยู่แล้วเ,เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาข้อมูลในส่วนของลักษณะกิจการเพิ่มเติมอ่ะดูตรงนั้นมันก็จะส่งผลมาถึงก็6ว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ทุกอย่างหรอกเรารู้มูลค่าของหุ้นสักตัวหนึ่งหรือหุ้นสัก5้ตัวดีกว่าไปรู้ ราคาของหุ้นทุกตัวเพราะอะไรเพราะผมบอกอย่างนี้นะฮะในระยะสั้นนะครับตลาดคือที่แสดงความคิดเห็นหมายความว่าอะไรในระยะสั้นในกรอบอ่ะหนาที30นาที6ชั่วโมงหรืออาจจะในกรอบ2สัปดาห์เนี่ยความคิดเห็นในที่นี้คืออะไรคิดว่าอะไรถูกต้องซึ่งในความจริงมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้หมายความว่ามันอาจจะมีข่าวอะไรขึ้นมาว่า โอ้ oh, หุ้นนี้มันน่าจะดีนะอะมีผลกระทบเชิงบวก mm hmm. ก็จะทงผลให้เฮโลก็ติดตามมาตามกันไปเนี่ยมันเป็นที่ของการแสดง,งความคิดเห็นความคิดเห็นก็คือพอคนส่วนใหญ่เห็นด้วยเห็นพ้องแล้วก็มีการไล่ซื้อหุ้นมันจะทําให้หุ้นขึ้นแล้วในทางตัวข้ามถ้าหุ้นตัวนั้นโดนคลหานินทาหรือโดนปัจจัยอะไรก็ตามที่เป็นเชิงลบซึ่ง มันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้แต่เรามองลบไปไว้ก่อนเช่นมีการย้ายฐานการผลิตฐานการผลิตใหญ่จากเดิมอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ย้ายไปนในต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้หุ้นตัวนั้นมีราคาลงเพราะฉะนั้นในระยะสั้นแล้วหุ้นราคาขึ้นลงมันขึ้นลงตามอารมณ์ของนักลงทุนหรือว่าอารมณ์ของตลาดถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า ในระยะยาวแล้วนนี้ผมเขียนผิดนะเนี่ยในระยะยาวแล้วมูลค่าเนี่ยมันคือการชั่งน้ำหนักครับของตัวเนี้ยเออมันมีมูลค่ายัางไงน้ำหนักที่ออกมาได้มันก็จะเป็นแบบนั้นดีไม่ดีนะตัวที่มีมูลค่าที่ดีนะสามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้กิจการนั้นมีการเติบโตและและและ ตัวนี้สาคัญเลยนะฮะตัวธุรกิจนะ่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่หรืออะไรยังไงก็ตามครับมันจะต้องเจอปัญหาเข้าสักวันหนึ่งและตรงนั้นนะ่ะไม่อยากจะให้มองว่ามันคือวิกฤตไม่อยากให้มองว่าโอ้ยพวกเรานี้ไปได้แล้วเราไม่ควรที่จะอยู่ในหุ้นตัวนี้อีกแล้วเพราะว่ามันเกิดวิกฤตขึ้นมาเอาอย่างง่ายๆเลยในวิกฤตการโควิดที่ผ่านมาอ่ะหุ้นตัวไหนก็ลงเซ็ตก็ลงลงทุกตัว ลงมากลงน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็ลงมากลงเหมือนกับธุรกิจจะเจ๊งแต่มันไม่ได้เป็นอย่าง,งาน,นั้น่ยฮะธุรกิจมันไม่ได้เจ๊งแล้วสุดท้ายมันก็มีการดีดกลับมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจ้องหุ้นที่เราทราบมูลค่าดีอยู่แล้วในวันนี้เราอาจจะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเขาหรอกเพราะว่าเขาอาจจะแบบเอ้ยราคาเท่ามูลค่าหรือว่าราคาอาจจะดูแพงเกินไปเราก็ได้แต่เฝ้าเฝ้ารอดูมันอาจจะไม่ได้ซื้อภายใน1เดือน3เดือนหรือ1ปี นะแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดปัญหา mm. เกิดวิ mm. กฤต mm. ขอร้องว่าอย่าพลาดเหตุการณ์นั้นเออแล้วก็จงมีความกล้าในการที่จะเก็บหุ้นตัวนั้นหุ้นที่เราเข้าใจตัวธรุรกิจเขาเป็นอย่างดีหุ้นที่เราศึกษาว่าเป็นอย่างดีแล้วว่ากิจการเขาไม่ได้เจ๊งอะ่ะ เหตุการณ์นี้มีผลในระยะสัน้นหรือเหตุการณ์นี้อาจจะไม่มีผลเชิงลบต่อต,ตัวธุรกิจเลยแต่มันมีผลต่อความเิด่ห็นของคนในตลาดเท่านั้นเองที่แบบว่าไม่ไหวแล้วและฉันก็จะต้องหนีไปนั่นคือโอกาสและโอกาสจะมาพร้อมกับความกล้าเสมอนะใครที่มีความกล้าคนนั้นก็จะได้โอกาสไปผมรวบรวมเนื้อหาตรงนี้สรุปเป็น3ข้อข้อแรกคือ1คุณเลือกธุรกิจที่ดี ในแบบของคุณเองนะหลายคนจะมาถามพี่เลือกหุ้นตัวไหนดีพี่แนะนําผมมาสักสองตัวที่ผมจะถือยาวอีก2ปีคือผมตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่ได้รู้พื้นฐานของแต่ละคนผมไมไ่รู้ว่าแต่ละคนมีความชื่นชอบอะไรผมไมไ่รู้ว่าเขามีความอดทนในการทนต่อสภาวะแวดล้อมเด็ดคือเราไม,ไม่ได้รู้อะไรในส่วนตรงนั้นเลยไม่รู้เรื่องของการบริหารเงินนั้นนู่นนี่ไม่รู้ว่าเขามีเงินทุนสำรองอะไรหรือเปล่าไม่รู้อะไรเลยครับ ดูดีๆจะมาบอกเฮ้ยแนะนําผมมาสักสองตัวใช่ผมอยากจะได้ธุรกิจดีธุรกิจที่ดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเหมือนกับการเลือกสเปคะฮะสเปคจะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะมีแบบว่าต้องเรียกว่าอะไรพ่อแห่งชาติแม่แห่งชาติสามีแห่งชาติอะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบพิมพ์นิยมแต่โดยลึกๆแล้วะครับเราจะมีสเปคของเราเองอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะคนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบ หุ้นที่เราชอบแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ชอบหุ้นที่มหาชนชอบนอึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหาหุ้นตัวนั้นของคุณเองอ่ะคุณจะต้องหาด้วยตัวเองแล้วคุณต้องหาให้เจอผมเชื่อว่ามันไม่ได้ยากเกินไปนะครับแล้วผมก็พยายามที่อยากจะทําซีรีส์แบบเนี้ต่อไปเรื่อยๆใครที่ชื่นชอบนะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจนะมาพูดคุยกันนะแบบเฮ้ย hey, พี่ทําต่อผมติดตามอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะอะหลังจากที่เราได้ตัวธุรกิจที่ดีแล้วนะครับ กำไรมันจะต้องเกิดกำไรในปัจจุบันที่ดีแล้วก็กำไรในอนาคตที่เข้มแข็งปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีกำไรที่ดีเลิศแต่เฮ้ยเขามีการปรับปรุงกิจการไว้เขามีการที่จะหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆลูกค้ากลุ่มเดิมอาจจะโดนพิษเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปทําให้ในปัจจุบันสินค้า,าขายไม่ดีเพราะลูกค้ากลุ่มเดิม,เ,ดมเริ่มตายไปเจเนเรชั่นเดิมเริ่มที่จะผัดไปเจเนเรชั่นใหม่ที่จะเข้ามา เขาพยายามปรับเปลี่ยนตัวธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจมีความเติบโตของสังคมนั้นนูน่นนี่มันทําให้เรามองเห็นว่าเอ้ยเขามีการปรับตัวไว้ในอนาคตจะต้องมาพร้อมกับกําไรที่เข้มแข็งอย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการซื้อในราคาที่เหมาะสมรับการลงทุนระยะย,ยาวนะครับการไล่ราคาไม่ไม่ใช่สิ่งดีๆนะฮะแต่ ถ้าทางเทคนิคมันอีกเรื่องหนึง่งอ่าใครอยากจะฟังมุมมองของการแชร์เทคนิคขอผมก็จะมีให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามในซีรีส์ตรงนี้เลยเราพบกันทุกวันพฤหัสเวลา2องทุ่มเนาะพอเราได้ครบทั้ง3ามองค์ประกอบนะธุรกิจที่ดีกำไรในอนาคตที่เข้มแข็งแล้วก็ราคาที่เหมาะสมเนี่ยก็จงซื้อมันให้มากพอครับไม่ไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชี้ชวนนะแต่มันคือ mindset ว่าถ้าเกิดเราเจอแล้ว เจอคนที่ดีแล้วคุณก็อย่าได้พลาดโอกาสนั้นไปจงทุ่มทุกสัพพะกำลังในการรักษาคนคนนั้นเอาไว้นี่ <c oughs> <c oughs> เปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปมยนะ,ะสุดท้ายนะสุดท้ายในคลิปนี้นะอยากจะให้หลักคิดเอาไว้ว่าถ้าเกิดในชีวิตของเราอะครับในชีวิตของคุณเลยนะถ้าคุณสามารถเลือกลงทุนได้ยี่สิบ ครั้งในชีวิตคุณสามารถเี่เลือกเลือกซื้อหุ้นได้แค่ยี่สิบครั้งอยากให้จะนึกภาพอย่างเงี้ยคือแบบไม่อยากให้คิดว่าการลงทุนแบบซื้อเื้อ,อขายมันเกิดขึ้นได้ง่ายเลยเกินแต่อยากให้คิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้แค่ยี่สิบครั้งคุณจะปฏิบัติยังไงกับการซื้อหุ้นครั้งนี้เราจะมีความละเอียดมากขึ้นถ้านึกภาพไม่ออกนะให้นึกภาพถึงการซื้อบ้านก็ได้ในชีวิตหนึ่งของคนเราอ่ะมันจะซื้อบ้านได้สักกี่ครั้งใช่ไหม หลักๆเลยเอ,เอาโดยทั่วไปสากลลโลกเลยนะซื้อบ้านได้แค่ครั้งเดียวอาจจะเป็นเรือนหอเลยก็ตามซื้อบ้านได้แค่ครั้งเดียวบ้านหลังนั้นก็ควรจะเป็นบ้านที่มีความเหมาะสมกับเรามากที่สุดตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสมกับอาชีพการงานคุณลักษณะของชีวิตไลฟ์สไตล์ใช่ไหมเออในทําเลที่ดีเหมาะสมอากาศที่ดีเหมาะสมต่อการที่จะสร้างครอบครัวนะวนี่อะไรก็ว่ากันไป ถ้าคุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียวคุณจะต้องเลือกสิ่งนั้นให้มันดีแล้วก็ถีทวนถูกต้องมในหุ้นก็เหมือนกันแต่หุ้นไม่ได้ขนาดแค่ครั้งเดียวหรอกในชีวิตของคุณนะ่ะถ้าตีว่าสามารถเลือกลงทุนได้เพียง20ครั้งในชีวิตน่ะมันจะทําให้การลงทุนในแต่ละครั้งเรามีความตระหนักมันมากขึ้นเออแต่ผมไม่ได้หมายหมายถึงว่าในชีวิตคุณ,ค,ณคุณเลือกซื้อหุ้นแค่ยี่สิบครั้งไม่ใช่นะแต่อยากจะให้เข้าใจถึงความสําคัญว่าเฮ้ยคุณต้องตระหนักให้มากขึ้น คุณต้องคอนเซนเตตต่อเงินต้นทุนของคุณให้มากกว่านี้โอเคไหมครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับคนที่คุณรักด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปก่อนอันนี้ผมก็แนะนำว่าย้อนกลับไปแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะครับใครที่มาถึงจุดนี้แล้วยังไม่มีพอรตในการลงทุนนะฮะหรือมีพอรตอยู่แล้วแต่อยากจะใช้เครื่องมือแบบเนี้ย เรียกอินดิเคเตอร์ง่ายๆสามารถที่จะสร้างสูตรได้หรือสามารถที่จะโหลดสูตรจากผมก็ได้นะผมก็จะแชร์สูตรหุ้นสูตรในการหาหุ้นเนี่ยให้นะครับสำหรับคนที่มีตัวโปรแกรม f i n a n c i a l Hero ก็สามารถเปิดสมัครได้ง่ายๆครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถกดแล้วก็เปิดได้เลยก็กรอกรายละเอียดก็ไม่น่าจะเกิน8นาทีก็สามารถที่จะใช้ตัวโปรแกรมได้เลยนะครับรบอบวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะ อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเราแล้วก็พบกับรายการเลือกหุ้นสไตล์อาจารย์พืชมันนี่ฮีโร่ได้ทุกคืนวันพฤหัสเวลาสองทุม่มสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย